วันนี้จะเทศถึงเรื่องดูสิ่งต่างๆที่ดูของละเอียดต้องดูตาเดียวคือดูสิ่งละเอียดต้องดูตาเดียวแต่ชอบกลอยู่คนเราแฝงมาให้สองตาแต่เวลาดูกันจริงๆจังๆของละเอียดละออต้องหยิบตาหนึ่งไว้เสียก่อนหยิบตาแล้วก็ค่อยดูถ้าไม่งั้นไม่ชัดชอบกลเหมือนกันคนเรา สิ่งทั้งหลายแลที่มีทั้งหมดในโลกนี้ดูอะไรก็เอาเถอะถ้าหากดูของละเอียดแล้วต้องหลับตาข้างหนึ่งเสียก่อนแล้วค่อยดูธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันต้องดูให้ละเอียดดูของละเอียดต้องดูข้างเดียวคือหมายความว่าต้องเพ่งลงไปอันเดียวสิ่งเดียวจึงจะเห็นชัดถ้ายังเพ่งสองตาอยู่ ไม่เห็นหรอกเช่นอสุภะปฏิกูลเราพิจารณาให้เป็นของปฏิกูลโสโครกครั้นอีกตาหนึ่งคืออีกข้างหนึ่งมันเห็นแต่ของสวยของงามมันไม่เห็นหรอกต่อเมื่อเพ่งลงหน้าเดียวให้เป็นอสุภะเลยทั้งตัวของเราและตัวของคนอื่นเห็นเป็นของเปื่อยเน่าของปฏิกูลโสโครกจึงจะเห็นชัดคือเพ่งลงไป มันต้องเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของงดงามของปฏิกูลไม่นานหน่อยมันก็เปื่อยเละหมดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เบื่อหน่ายไม่สลดสังเวชถ้าเห็นสองข้างสองทางนี้ไม่สลดสังเวชธรรมะอย่างอื่นก็เหมือนกันจะพิจารณาทำอะไรก็เหมือนกัน เบื้องต้นต้องเพ่งลงอันเดียวเสียก่อนพิจารณาอนัตตาก็เหมือนกันพิจารณาอนิจจงทุกขังก็เหมือนกันพิจารณาอนัตตาสิ่งทั้งปวงหมดไม่มีตนมีตัวเพ่งพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่มีตนมีตัวเป็นของว่างเปล่าหมดอันนั้นเรียกว่าดูตาเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขังเพ่งเอาหน้าเดียวอย่างนี้จึงจะเห็นชัดอันนั้นตอนนะตอนต้นต้องทำอย่างนี้เสียก่อนต่อไปคือตอนต่อไปถ้าหากว่าจิตของเรามันเห็นโทษเห็นภัยเบื่อหนายเห็นตามเป็นจริงแล้วกลับคืนมาดูแล้วคราวนี้ดูสองตาแล้วคราวนี้อนัตตาหรืออนิจจังทุกขังนั้น เห็นเป็นสภาวะอย่างหนึ่งคือทำจิตให้มันลงหน้าเดียวเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกทีละ่ะให้เห็นเป็นสภาวะอันหนึ่งของมันต่างหากแล้วคราวนี้มองสองข้างสองตาแล้วคราวนี้สิ่งทั้งหลายเกิดให้เป็นอยู่อย่างนั้นสภาพของมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถึงจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นอยู่อย่างนั้นใครจะทำยังไง ก็เป็นอยู่ตามเรื่องของมันอย่างนั้นเห็นตามเป็นจริงคราวนี้งั้นก็พิจารณาเบื้องต้นนั้นไม่เป็นตามเป็นจริงหรืออสุภะปฏิกูลน่ะพิจารณาอสุภะปฏิกูลไม่เป็นตามเป็นจริงหรือหากจะมีปัญหาถามก็เป็นจริงเหมือนกันคือเพ่งพิจารณากายของเราให้เป็นอสุภะ เปื่อยเน่าปฏิกูลโศคลกกน่าเกลียดมันก็เป็นจริงอย่างนั้นแต่มันเห็นแล้วมันเห็นเกินไปตัวของเราไม่เปื่อยไม่เน่าอะไรหรอกไม่ปฏิกูลถึงขนาดนั้นหรอกแต่เพ่งไปจนกระทั่งเห็นเปื่อยเน่าปฏิกูลเละหมดไปเลยแท้ที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นดีๆอยู่นี่คือดีๆอยู่นี่แหละ มันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เพ่งถึงขนาดนั้นไม่เป็นถึงขนาดนั้นไม่เห็นจริงไม่เห็นตามเป็นจริงไม่เห็นโทษเห็นภัยของมันจนกระทั่งเบื่อนายสลดสังเวชในใจจริงๆจึงจะเห็นโทษเห็นภัยคือเห็นโทษในการที่เราเกิดขึ้นมาได้ของปฏิกูลเปื่อยเน่าได้ของปฏิกูลเปื่อยเน่า ได้ของปฏิกูลโศกโลกทุกอย่างเลยน่าเกลียดน่ากลัวให้มันเห็นจริงอย่างนั้นเสียก่อนตอนหลังนั้นสภาพมันเป็นอยู่อย่างใดก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เหลือเกินไปหรอกคือว่าพิจารณาให้เป็นตามเป็นจริงผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มันเกิดเป็นของปฏิกูลเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของปฏิกูล อย่างผมที่เกิดก็ปฏิกูลโศโโรกมีกลิ่นเหม็นและก็สันฐานก็เป็นของน่าเกลียดทั้งที่ตั้งอยู่และที่มันเป็นไปก็เป็นของน่าเกลียดไม่มีใครสามารถที่จะรับรองว่าของดีทั้งหมดคนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันถ้าหากมันติดอยู่กับมือในปลายมือปลายเท้าของเราก็เหมือน จะเป็นของดีแต่ถ้ามันหลุดออกไปแล้วก็เป็นของน่าเกลียดใครจะหยิบของตนเองจะหยิบก็หยิบไม่ได้น่าเกลียดฟันยิ่งแล้วใหญ่อยู่ในปากเราอาศัยเคี้ยวอาหารทุกๆวันแต่ว่าหลุดจากปากมาแล้วน่าเกลียดที่สุดไม่เห็นตามเป็นจริงมันของโศโโรกอย่างนี้แหละ แต่หากว่าพิจารณาตามเป็นจริงแล้วโศกโศกก็สักว่าโศกโศกแต่ว่าไม่ทำให้ใจไม่ให้รังเกียจเกินไปเห็นว่าเป็นของปฏิกูลจริงแต่ไม่ทำให้รังเกียจน่าเกลียดน่ากลัวเกินไปคือเราได้มาแล้วมันสวมอยู่ในตัวของเรานี่แล้วมีอยู่ในตัวของเราแล้วเราจะไปไหนไปไหนพ้น จำเป็นต้องติดตัวของเราอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งวันตายเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเราจำเป็นที่สุดจะต้องรักษาคือไม่ให้เกลียดไม่ให้กลัวเกินไปคือไม่ให้เกลียดเช่นฟันถ้ามันสกปรกก็แปลงก็ถูเสียเอายาสีฟันมาใส่แปลงมาถูเสียมันเหม็นกลิ่นให้มันหายกลิ่นนั้นไป ถ้ามันเป็นอีกก็แปลงอีกอันเนี้ปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะมันมีมาแล้วเอาไปให้ใครก็ไม่ได้การที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นผู้มีปัญญาได้เห็นเป็นทุกข์มีอวัยวะทุกสิ่งทุกชิ้นส่วนล้วนแต่เป็นทุกข์กับมันทั้งนั้นไม่ทำก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้มันก็สกปรกโสกโครก มันจำเป็นจะต้องรักษาจะต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้น่าเกลียดเกินไปอันนี้ถ้าหากพิจารณาทั้งสองข้างต้องเป็นอย่างนั้นคือว่าพิจารณาทีแรกนะให้มันเห็นข้างเดียวเสียก่อนจึงว่าดูอะไรให้มันเห็นชัดต้องหยิบตาข้างหนึ่งดูตาข้างหนึ่งคือใช้ตาข้างเดียวอย่าไปดูสองข้าง ให้มันจึงค่อยเห็นชัดตาปุตุชนของเราเมื่อมันยังมีสิ่งปกปิดคือกิเลสจำเป็นจะต้องดูให้มันละเอียดทีท่วนลงไปให้ดูตาเดียวจนเห็นของปฏิกูลโศกโลกเบื่อน่ายจริงจรจังๆคราวนี้ย้อนกลับคืนมาสองตาแล้วค่าวนี้มาพิจารณาให้เห็นสภาพตามเป็นจริงของมันอย่างอธิบายไปแล้ว จนปล่อยวางลงไปได้ตัวเขาตัวเราเหมือนกันหมดของปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์อยู่ด้วยกันในโลกนี้หมดด้วยกันล้วนแต่ของปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้นก็พออยู่ได้ถ้าเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็อยู่ได้ตามสภาพความเป็นจริงของมันนอกจากนั้นมีแต่จะเกิดสลดสังเวชเห็นโทษเบื่อหน่าย เห็นโทษทุกทุกทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นทุกอย่างนี้อาการทั้งปวงหมดในอวัยวะของเราเหมือนกันทั้งนั้นแหละอันนี้ว่าเฉพาะปัญญาอุบายที่พิจารณาให้มันเห็นอย่างนั้นแต่ในอีกในหนึ่งว่าตัวสมาธิไม่มีแล้วพิจารณาเท่าไหร่ก็พิจารณาเถอะมันไม่เห็นหรอก พิจารณาตาเดียวก็ไม่เห็นสองตาก็ไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นอย่างนั้นแล้วพึงเข้าใจว่าไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นจงอบรมสมาธิให้แน่นหนาจงอบรมสมาธิให้มั่นคงสมาธิเป็นของสําคัญมากจะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็ตามสมาธิเป็นบทบาทให้เกิดปัญญา อสุภะปฏิกูลที่ว่ามานั้นเป็นอีกอันหนึ่งบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่ว่าสมาธิมาแล้วมีหนักแน่นอยู่แล้วมันเห็นชัดขึ้นมาเองหรอกพูดที่ไม่เป็นจึงอย่าไปน้อยใจที่ไม่เป็นอสุภะอย่าไปน้อยใจพูดที่เป็นแล้วก็ถ้าหากไปหลงเพลิดเพลินก็ลืมตัวซะ อาจสามารถจะเสื่อมได้